จากที่ไหนวัดจากเชียงรายครับจากเมืองเหนือผมมาจากเชียงรายครับจากเชียงรายอำเภออะไรอ๋ออำเภอแม่จันทร์แล้วมาอะไรบ้างล่ะมีมาอะไรบ้างของเรามามารถเหมามาแล้วก็มาหลายโยมมาหลายนี่ทั้งไหนไหนล่ะโยมอยู่ไหนล่ะครับอยู่แถวไหนมาด้วยกันหลาย46คนรถเหมาอ๋อมา46คนอยู่ที่ไหนอยู่ในข้างในอยู่หรือมาแอวเฉยเลยมาแอวเฉยหรือมาเที่ยวหรือมาแอวตั้งใจมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยวก็แสดงว่ามาเที่ยวกับมาแอวมันเหมือนกันนะก็ยังเดียวกันนี่พออุ่นพอเสริมเห็นหลวงพ่อในทีวีก็ไม่เต็มใจอยากเห็นที่นั่นแล้วมันเป็นจะไหนในทีวีเป็นจะไหนก็ทีวีก็มันไกลยังไม่ได้คุยกันหนักเพราะว่าเห็นนี่เป็นยังไงเห็นนาทีก็เห็นตัวจริงเป็นจะไหนก็เห็นดีหลวงพ่อกับบรรยายธรรมะดีหลวงพ่อกับบรรยายธรรมะดีแล้วผมก็ฟังแล้วมันอยู่ห่างใกล้หลวงพ่ออยู่ใกล้แบบนี้มันสบายสบายใจอยู่ห่างใกล้มาอยู่ใกล้หลวงพ่อแบบนี้มันสบายดีสบายใจแต่พวกนี้อยู่ใกล้หลวงพ่อนั้นคอยโดนไม้เดียวบ่อยโดนไม้ปอกไปเรื่อยพวกนี้อยู่หลวงพ่อไม่ค่อยเป็นสุขอยู่ใกล้หลวงพ่อนะเข้าใจก็เนี่ยมาเลยโทษมาเอาเลยที่เอาหมดไหมเที่ยวเดียวหมดไหมพูดถึงตกอะไรน้ำหรอมันน้ำอะไรหัวน้ำที่เฉยก็เป็นไรก็นี่มีน้ำมันนี่ต่างหากเอาสองอันนี้เอาไว้ขึ้นเต็มไม่หมดนะมั้งที่เดียวหมดไหมลองดูหมดไหมใส่เทียมได้ไม่หมดก็มาเอาใหม่เอาลองดูเอาหมดใส่ไปกันอ่าดูในทีวีมันเป็นจะไหนก็มันน่าดูห้องละดูในทีวีมันน่าดูห้องก็โอ้น่าดูครับน่าดูเป็นใจครับเป็นใจเขาเป็นใจนั่นที่ทั้งมีทั้งนู้นมาทั้งนี้มามันอาจจะไม่มีอะไรหลวงตาของนี่เนี่ยใจก็ไม่ดันมาถึงขนาดนี้ละเนื้อถ้าไม่เป็นใจก็ไม่ดันมาถึงที่อยู่เพราะนั่นแย่มันอาจจะมีอะไรหรอกเพราะมันมาทุกแห่งมาดูตัวจริงแล้วที่มันเด่นมากคือจังหวัดอยุธยาโอ้ยมาเต็มคันรถคันรถมานี่เต็มหมดเลยเวลามาถามมาเรื่องอะไรบ้างเลยว่ามาดูหลวงพ่อว่างั้นดูมาดูตัวจริงว่ะแล้วดูในทีวีมันยังไม่ถึงใจยังมาดูตัวจริงถามเราถามนะแล้วในทีวีเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไงวะในทีวีดุเดือดว่างั้นนะมาดูนี่ไม่ดุเดือดว่างั้นก็ทางนี้ยังไม่ได้ขึ้นเวทีหาต่อยดาเขาก็เรียกอันธพาลใช่ไหมมันต้องขึ้นเวทีแล้วค่อยต่อยตีกันถึงตายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอยู่เฉยๆไปหาตีนี่เขาเรียกอันธพาลเขาจับเข้าคุกนี่เป็นธรรมดาแล้วมาอยู่นี่ไม่ดุเดือดว่างั้นแต่แล้วคิดกำกับวินัยมันออกรับกันแล้วนั่นเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวก็เริ่มแล้วทีเริ่มก็ยกครูไหว้ครูแล้วก็เริ่มเอาอะไรนี่พอสรุปแล้วพอจบลงเป็นยังไงที่นี่วะดูตัวดูทีวีดูตัวจริงเป็นยังไงโอ้ยตัวจริงดูเดือดมากกว่าเลยออกอย่างนั้นคู่เข่าก็เอาไปได้คนนี้คู่เข่าคนนั้นคู่เข่าเอาคนนั้นลุกยืนลุงยืนกันหมดเลยคือว่าผู้นั่งอย่างนี้ผู้คุกเข่าจากดูผู้คุกเข่าผู้ยืนนั่งไปจากดูยืนดูเลยลุมหมดเลยว่าจังหวัดอยุธยาเวลาตัวจริงเนี่ยเวลาดูจริงๆแล้วอันนี้ดูเดือดมากกว่าทีวีที่แรกมาว่าทีวีดูเดือดอันนี้ไม่ดูเดือดเพราะตอนนี้ยังไม่ขึ้นเวที
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นละทำให้คนทางนั้นมาดูทางนี้มาดูอาจมีส่วนอยู่อย่างนั้นแหละนี่ก็เก้าโมงแล้วสามครับเนาะช่องสามช่องสามไหนไหนช่องสามโน่นเหรอข้างหลังครับผมอ๋อช่องสามก็รู้เคยมาถ่ายครับอ๋อที่ติดตามไปเรื่อยเป็นช่องสามอุดรนะครับช่องสามอุดรอันนี้ช่องสามแท้เหลือเนี่ยเนี่ยก็อุดรเหมือนกันอุดรเหมือนกันข้างเพลงอยู่ข้างสมบูรณ์ก็นวดเส้นให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นนะที่งอแงขางงออะไรนี่ต้องนวดเส้นนะมันยืดออกได้นะข้างเพลงมาเห็นไหมเนี่ยหมอเต้าเดี๋ยวนี้เดินช่วยตัวเองแล้วเห็นไหมนั่นหมอเส้นของเราอยู่ข้างสมบูรณ์อ่ะท่านเลยจะตายอ่ะรับใช้โอ้เลยจะตายอยู่ที่นี่กับหมอเต้งกับเราออกไปนี่ก็ไปนั่นเรื่องไปมาทั้งกรุงเทพนวดกับทั้งเทนแถวนี้นวดด้วยแล้วนวดเส้นเจ๋งจริงเท่าที่เราผ่านมาก็มีนวดนวดเจ๋งจริงเราก็ให้ท่านนวดแขนเรานี่ท่านไม่ใช่ท่านสมบูรณ์นี่มันใช่ไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นอัมพาตเลยอ่ะที่มันกระทบเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเพราะท่านมาเอาที่ตรงต้นเหนียวเนี่ยก็ดูมันหลุดมันขัดไปมีเนี่ยนั่นเนี่ยท่านมาเอาเข้าจนได้เลยก็มอบไปท่านนวดสักเต็มเหนียวมันค่อยใช้ได้เลยอันนี้เลยมากนะนี่ใช่แขนมันนี่เริ่มใช่เลยแล้วนั่นมันกระทบแรงนะมันกำอะไรก็ไม่รู้นั่นกับมอเตอร์ไซค์คันนี้นี่เราถึงได้ประกาศมอเตอร์ไซค์นะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้นะว่ามอเตอร์ไซค์นี่เป็นไฟมากทีเดียวนี่เราเคยประกาศสองสามหนแล้วนะเรื่องมอเตอร์ไซค์นี่เป็นภัยมากต่อรถใหญ่และจากนั้นต่อประชาชนมันผึ่งพังมานี่ไม่ว่ารถไหนเราเรียกว่ารถใหญ่หรือว่างั้นจะมอเตอร์ไซค์รถเล็กรถยนต์ประเภทต่างๆนี่เรียกว่ารถใหญ่ พวกนี้ก็ขับมามากน้อยเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาต่างคนต่างขับไปขับมาสวนกันไปสวนมาภายในกฎเกณฑ์ของเขาคือไม่ต้องระวังกันแต่มอเตอร์ไซค์ออกมาคันไหนเหมือนกับระเบิดออกมาพร้อมทีเดียวนะเป็นใครจริงๆอ่ะออกมามันต้องมีเรื่องของมันเลยล่ะมอเตอร์ไซค์เพราะมันไม่มีกฎมีระเบียบเลยรถยนต์รถใหญ่เขามีกฎมีระเบียบ เขามาตามกฎตามระเบียบมีมากมีน้อยไม่กระทบกระเทือนไม่เสียหายนะแต่มอเตอร์ไซค์นี่ออกมาโผล่มาเหมือนระเบิดแต่ละลูกนะออกมาสู่ถนนนะผมก็เจอหนึ่งนั่งหลายชาติเฉพาะอย่างยิ่งตามอำเภอนอกๆนะ ตามอำเภอเพราะพวกที่ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเขาไม่ได้สนใจกับกฎกับเกณฑ์ในระเบียบการขับรถอะไรเนี่ยใครซื้อมาคว้ามาก็ขึ้นเหมือนลิงว่างั้นถึงนะเหมือนลิงขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ลิงขึ้นรถถังอะไรนี่เขาไม่มันไม่เป็นอันตรายนะลิงเขาเล่นนครสัตว์อยู่ในกรุงเทพมันขึ้นลิงมันขึ้นมอเตอร์ไซค์ในรถถงรถถังไม่เป็นไรอันนี้มันนอกรถถังเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของลิงคนเราเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยออกมาปึ้งปังอย่างหนึ่งก็เวลาขับรถไปข้างทาง
ก็ควรให้ถูกต้องก็ทั่วไปไปนอกจากสายทางของรถยนต์ของรถใหญ่ไปเขาก็แยกไว้แล้วนี่ทางสำหรับมอเตอร์ไซค์ทางนั้นทางมอเตอร์ไซค์มันก็เห็นกันอยู่นี่แต่มันเป็นอย่างนั้นมันก็ออกไปหาทางรถใหญ่ส่วนได้ทีนี้รถใหญ่ก็ต้องระวังสิระวังทางนี้ทางนู้นก็มานั่นแล้วสุดท้ายก็โดนอันนั้นจนได้เลยเรานั่งรถไปไหนเราสังเกตตลอดนะมันถักเป็นในหลักธรรมชาตินี่แหละไปที่ไหนที่ไหนรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนแสดงภัยออกมาพร้อมแสดงภัยออกมาพร้อมภัยต่อส่วนใหญ่นะขอให้ทุกคนระมัดระวังนะการขับขี่มอเตอร์ไซค์การไปตามทางก็ให้ไปตามทางของตัวเองข้างทางของมอเตอร์ไซค์มีทางของรถใหญ่มีเนี่ยให้จำเอาไว้เพื่ออยู่ร่วมกันเป็นผาสุขไม่เป็นอันตรายไม่มีการกระทบกระเทือนกันให้ต่างคนต่างปฏิบัติต่อกฎระเบียบของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันฟังให้ดี ถ้าแยกกว่าอย่างนี้แล้วทำลายกันนะยังเอานี่ก็ลึกถึงได้ชัวร์เช่นอย่างเราเป็นตัวอย่างเนี่ย ที่เราลงคลองนี่ก็นั่นเองเนี่ยไม่ใช่อะไรนะรถมอเตอร์ไซค์คนนั้นก็มาธรรมดาไอ้รถเราก็ไปธรรมดาทางกว้างๆเรื่อยนะอยู่ถ้าเป็นรถตัดเข้ามานี่เลยเนี่ยทางนี่กว้างๆไม่มีรถราที่ไหนมาพอที่จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้อเกียดขวางให้ไม่ลำบากต่อการขับรถทางนู้นก็สะดวกทางนี้สะดวกต่างคนต่างไปทางของตัวเองทางนู้นเขาก็มาทางนู้นนี่เลยแล้วมอเตอร์ไซค์คันนั้นเพราะว่าแบบตัดเข้ามามันก็หลบเลยที่แล้วหลบไม่พ้นเนี่ยหลบลงกระทั่งลงคลองเรานะงั้นถ้าไม่หลบคนนี้ตายแบบแหลกเลยนะทั้งที่เขาหิน 100% นะแล้วเขาก็ตายแหลกนั่นฟังด้วยมันใช่ที่ไหนไม่ใช่ฐานะที่จะขับเข้ามาอย่างนี้มันก็เป็นไปได้อย่างนี้นะพี่น้องหลายจำเอาเราเป็นพยานก็พูดไม่ผิดเลยมันก็ขึงขังเข้ามานี่รถหลบมันก็เข้ามาอยู่หลบลงกระทั่งลงคลองถ้าไม่ลงอันนี้ตายแล้วมีเวลาตายแล้วแล้วเป็นยังไงครอบครัวเยื่อเรือนเขาพูดทำมันถึงโคตรถึงแสงของเขาเลยกระเทือนด้วยกันหมดใช่ไหมล่ะความเสียหายก็เขากระเทือนทางด้านจิตใจเนี่ยแล้วก็เขาก็ผิดแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องผิดเขาผิดเราถูกนะอำนาจแห่งความเป็นธรรมและความเมตตานี่มันครอบอยู่แล้วแต่ต้องว่าคนนี้ตายเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ดูแลทุกอย่างถามถึงที่หินฐานบ้านเรือนตลอดถึงสถานที่อยู่เงินทองข้าวของการไปอยู่ไปยังไงเราจะต้องมอบให้ทั้งหมดเลยเป็นล้านๆฟังที่น่ะไอ้เรื่องที่จะปรับตามกฎจราจรนั่นดีไม่ดีก็ลูกศิษย์นั่นมันก็ตำรวจก็เป็นลูกของเราทั้งนั้นใช่ไหมล่ะเขาก็มาชี้นี่ศิษย์ 100% นั่นจะให้ว่าไงนี่สุดวิสัยมันก็ต้องทนแน่ฉะนั้นแต่ฉะนั้นพอแล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้ปรับสักตามเจ้าของก็แหลกไปเลยนั่นเพราะกฎมันมีอยู่นั่นกฎหมายก็มีเห็นมาดูที่นี่มันก็เห็นแล้วรถเรามายังไงมันถึงได้ชนกันอย่างนี้นั่นอันนี้เราไม่ได้คำนึงอย่างนั้นเสียถามว่าเขามาตายลงไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นตัวการทั้งหมดเลยทุกอย่างรับผิดชอบด้วยอำนาจของความเมตตานะไม่ใช่ว่าเราผิดเราถูกแล้วไม่เคยสนใจหรอกจะต้องถามถึงที่อยู่ที่กินที่บ้านเรือนของเราของเขาเป็นยังไงเราจะต้องสอบถามมีซื้อปลูกบ้านให้หรือซื้อที่ให้นะทุกอย่างหมดเท่าไหร่เป็นหมดว่างั้นดีไม่ดีเอาเงินฝากธนาคารให้เขาโน่นน่ะจะไปหมดไปสักกี่ล้านว่างั้นเลยนะงั้นมันเป็นอย่างนั้นแน่ๆไม่เป็นอื่นว่างั้นจริงนี่ก็คือความประมาทของมอเตอร์ไซค์ให้เห็นประจักษ์ตาเราเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยกตัวอย่างอีกที่สองอยู่แบบเดียวกันอีกนะว่าเสียสมหมายร้อยเอ็ดนั่นแบบเดียวกันครับเราก็ไปสมรภูมิบึ้งมาตัดเข้ามานี่เลยเนี่ยอย่างนั้นแล้วคนกำลังคึกขนองงั้นไม่มีรถที่ไหนมาบึ้งตัดมานี่แล้วก็หลบนี่ก็ลงนู่นเลยแน่ก็อย่างนั้นแล้วฉันชาติยานโหดมันจะไปยอมชนกันง่ายๆหรือมันต้องหลีกสุดขีดแล้วก็อยู่
หลีกสุดฉีดจนลงคลองเราเนี่ยฟังดิอันนั้นก็หลีกลงไปจนกระสองต้องกระสองเจ็บเข้าโรงพยาบาลเอาไปอย่างนั้นผ่านโรงพยาบาลเขาว่าไปตามเขตตามแดนนะก็เลยอ้างขึ้นมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวว่าเขาก็ปล่อยให้ผ่านเลยเข้าศรีนครินทร์เลยนั่นพระธรรมดาเขาจะกักไว้ให้เข้าโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี่ตามเขตแดนของเขานะอันนี้ก็พออ้างแล้วว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวว่าเขาอยากจะเข้าศรีนครินทร์เขาเปิดให้เลยอย่างนั้นแล้วนี่แหละมอเตอร์ไซค์ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนี่เรียกว่าไม่ผิดเอามาพูดไม่ผิดเรื่องเหตุการณ์ของเรานี่ก็ประจักษ์เราไม่สงสัยเหตุการณ์ของที่นั่นก็แบบเดียวกันเขาบอกอย่างนั้นเลยคนอายุคึกขนองอะไรเนี่ยอยู่ๆขี่มาแล้วตัดบึ่งออกมาเลยเนี่ยไม่มีผีมีขุยเลยเท่านี้ก็ไม่ได้ระวังมาบึ่งมานี่ก็หลบเลยก็หลงนั่นก็ยังงั้นเนี่ยนี่เรามอเตอร์ไซค์พี่น้องหลายจำไว้นะให้ช่วยถึงกันขอให้ประกาศทางวิทยุให้ทราบช่วยถึงกันเราพูดตรงๆเราไม่เข้าข้างนั้นออกของนี้เราเป็นธรรมภาคอีสานเรานี่เหลวไหลทางการขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นต้องผ่านส่วนขับรถธรรมดาก็เขาก็ไปตามปู่ต้องเขาเราไม่มีอะไรข้อติเตียนเขารถใหญ่ทางภาคอีสานเราก็เหมือนกันกับภาคอื่นเขาขับไปด้วยความถูกต้องเหมือนกันหมดเพราะงั้นรถใหญ่ไปที่ไหนมากมายขนาดไหนเขาจึงไม่ต้องระวังกันเพราะเขาไปตามกฎตามเกณฑ์ของเขาส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ออกมาขันไหนภาคอีสานของเรานี่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยกันมีพากันพิจารณานะเราฟังเที่ยวภาคอีสานเนี่ยจังหวัดไหนเราไปเชื่อหมดไปหมดดูหมดเราจึงเอามาประวัติมาพูดว่าภาคอีสานต้องภาคเป็นลักษณะเดียวกันขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ลุกลี้ลุกลนออกมาเลยเสียหายมากมายนะมอเตอร์ไซค์แต่ละคันละคันนี่มันเท่ากับลูกระเบิดออกมาสู่ถนนนั่นแหละทำให้รถใหญ่เสียพากันจำทุกคนนะให้ต่างคนบอกลูกบอกหลานออกมาไปไหนมาไหนให้ขับไปตามเส้นทางของตัวเองอย่าอวดกล้ามนะว่าเขาไม่กล้าชนเราอย่างนั้นอย่างนี้มันทั้งมีอทิฐิมานะของที่เหลือมันออกแข็งรีบน่ะขับไปแล้วเขาไม่กล้าชนเราแล้วคนอวดกล้ามไปงั้นเนี่ยมันเป็นงั้นนะทิฐิมานะของคนเราของเล่นเมื่อไหร่เมื่อบอกสักทักภาคอีสานด้อยมากการขับรถมอเตอร์ไซค์เราเที่ยวไปหมดภาคอีสานจึงประมวลมาหมดเรื่องภาคอีสานของเราเราไปเห็นเองเนี่ยไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนมันก็เหมือนกันแน่นี่ภาคนี้เร็วกว่าภาคอื่นภาคไหนที่ดีแล้วไม่ตำหนินะทั้งนั้นเขาก็ไปตามเรื่องของเขาดีกว่าภาคเราทุกภาคว่างนี่เลยนะมาภาคอีสานนั้นนี่เร็วเรื่องมอเตอร์ไซค์เหมือนกันก็ว่าลูกระเบิดแต่ละลูกออกมาถนนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นให้พากันจำมานะนี่หลวงตาบัวเป็นคนภาคอีสานเอาภาคอีสานลงยันเลยหลวงตาบัวว่าภาคอีสานเองผิดไปไหนวะมันเร็วก็บอกว่าเร็วสิสอนไม่สอนเพื่อให้ดีเพื่อความปลอดภัยของคนทั้งแผ่นดินนั่นน่ะมันมีสภาพอีสานหรือคนทั่วประเทศผ่านนี่เท่าไรเขาจะรับความเสียหายจากรถมอเตอร์ไซค์เรานี่มากขนาดไหนให้พากันคิดสิพากันระมัดระวังนะเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ออกมาแต่ละคันเท่ากับระเบิดออกมาเลยนะพอออกมาแล้วได้ระวังน่ะพอมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วได้ระวังแน่ที่สุดขับไปตามทางก็ต้องได้ระวังรถใหญ่ไม่ระวังเขานะนี่เท่าไรไม่ได้ระวังกันรถใหญ่ต่างคนต่างไปตามสายของตัวเองทางของตัวเองไม่ได้ระวังกันแต่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาคันไหนน่ะนั่นเท่ากับระเบิดออกมาเลยใช่นะให้พากันจำมันนะนั่นใช่ของดีนะขับขี่มอเตอร์ไซค์บางทีขับขี่ด่าหน้ากันไปเนี่ยคุยกันโม้กันไปเนี่ยอย่างนี้ก็มีมากนะมันทำไมมันถึงทำอย่างนั้นมันตาบอดหูเราเลยภาคอีสานเรานี่มีคนตาบอดทั้งนั้นหรือพวกมอเตอร์ไซค์น่ะเราอยากถามว่างั้นน่ะแล้วทำไมมันถึงเร็วนั่งหนาเรื่องขับรถจะใส่เนี่ยเร็วจริงๆเราบอกว่าเร็วเราเห็นเองเนี่ยภาคอีสานเราเที่ยวหมดแล้วภาคไหนเราก็เที่ยวหมดเห็นหมดดูหมดจึงได้ประมวลมาพูดว่าภาคอีสานเร็วกว่าเขาในภาคจะภาคอื่นภาคอีสานเร็วเรื่องขับรถจะใส่นะอย่างอื่นเราไม่จำหนีรถยนต์รถอะไรนี่ก็เหมือนกันไปหมดเราก็ไม่จำหนีนะมีกฎมีระเบียบเหมือนกันหมดแต่มอเตอร์ไซค์นี้คันไหนคันนั้นมันออกมานะอ๋อระวังเวลาจะเลี้ยวไปไหนให้มองหลังมองหน้ามองหลังซะก่อนอย่าเลี้ยวเลยทั้งรถจักรยานนะทั้งรถจักรยานทั้งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาจะเลี้ยวเข้าไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้มองหน้ามองหลังซะก่อนเลี้ยวนะอย่าเลี้ยวอย่ารับหูรับตาเลี้ยวนะอันนี้ก็เสีย
แล้วเข้ามาข้างหลังไม่ทราบจะหลีกทางไหนไอ้คนข้างหน้าก็เก่งๆกลางๆเหมือนจะเลี้ยวทางนี้เหมือนจะไม่เลี้ยวแล้วทำยังไงแล้วอยู่ๆก็เลี้ยวไปเลยนั่นมันก็หลบไม่ทันนะสิอันนี้เราก็โดนอันนี้เราก็โดนเองเหมือนกันเนี่ยก็อย่างนั้นล่ะมอเตอร์รถยนต์นี่นะโอ้รถจักรยานเนี่ยแล้วอยู่จะเลี้ยวไปยังไงก็ไม่เลี้ยวเก่งกลางๆเอ๊ะจะไปยังไงอันนี้พอเราจะไปทางรถของเรานี่แหละมันอยู่กลางถนนเนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์โอ้ไอ้รถยนต์คันนั้นน่ะมันอยู่กลางถนนเกื้อกังกังนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะไปยังไงรถเราไปเดี๋ยวมันก็เลี้ยวมาเนี่ยโอ้ยเฉียดไปหน่อยนึงอ่ะโอ้ยเกือบมันตายนะถึงขนาดนั้นเรายังมอบเงินให้มัน1,000นึงนะเพื่อเป็นขวัญน้ำใจมันเราไม่ได้ผิดอะไรเลยมันผิด 100% น่ะเรายังให้เงินตั้ง100,000บาทนู่นนะไม่ใช่เล่นนะนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะนี่ก็เป็นบทเรียนเนี่ยมันก็ผิด 100% นั่นแหละเราไม่ได้ผิดเนี่ยเรายังอุตส่าห์เมตตาให้แล้วต่อไปอย่าขับอย่างนี้นะเราก็สอนก่อนที่จะเลี้ยวไปไหนมาไหนให้มองหน้ามองหลังซะก่อนอย่าทำอย่างนี้นี่ดีนะเนี่ยไม่เป็นไรพอเฉียดแค่นิดหน่อยเท่านั้นแหละพอเสียขวัญระวังงั้นเราจึงมอบเงินให้ 1,000 บาทเพื่อขวัญเพื่อใจของเขานั่นเราก็สอนแล้วเราก็ผ่านไปอย่างนี้แหละเราเห็นนี่อย่างนี้จะว่าไงเราเห็นเองเนี่ยไม่ผิดพูดอะไรไม่ผิดเราพูดจริงๆไม่ว่าเรื่องภายนอกไม่ว่าเรื่องภายในขอให้เป็นที่แน่ใจหลวงตาองค์นี้นะตายแทนศาสดาได้เลยว่ะที่พุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนตรงไหนไม่ผิดว่างั้นเลยนะใครอยากกล้าหาญอย่าอวดกล้ามใส่พระพุทธเจ้านะถ้าไม่อยากลงนรกทั้งเป็นนะท่านว่าบาปว่าบุญให้ระวังนะไม่ระวังเอาจริงๆนะเอาเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านมีด่วนได้เสียอะไรสอนโลกด้วยความเมตตาเนี่ยส่วนได้ส่วนเสียอยู่กับเราถ้าเราเก่งก็เก่งทั้งไหนก็เก่งทั้งนั้นแหละนะเออให้ระวังนะทำพระพุทธเจ้าเป็นของเลิศเลยมาตั้งกับตั้งกันแล้วกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายมาเวลานี้มันกำลังเหยียบย่ำทำลายชาวพุทธเราศาสนาจะไม่มีนะมีแต่กิเลสตีตลาดทั้งหมดแล้วเวลานี้ดูแล้วสลดสองแว่นนะจริงๆนะถึงจะกินจริงจะบอกว่าทำดูโลกนี่เหมือนคนดูลิงนะวะว่าแต่กินพูดแล้วใช่ไหมมันเหมือนลิงมันดูไม่ได้นะจำไม่ดีนะพวกมอเตอร์ไซค์เราขอให้จำไม่ดีทุกคนลูกหลานทุกคนภาคอีสานให้ปรับตัวใหม่เรื่องการขับมอเตอร์ไซค์นี่ไม่เป็นท่าเลยว่างั้นล่ะเราอยากจะพูดว่าไม่เป็นท่าเลยก็ได้นะส่วนที่ดีมีน้อยมากไอ้เร็วๆเนี่ยเป็นระเบิดออกมาเนี่ยเป็นแล้วมอเตอร์ไซค์ออกมาแต่ละคันละคันเท่ากับระเบิดออกมาทำลายส่วนรวมกลางถนนนี่แหละเป็นอย่างนั้นจริงๆให้พากันระมัดระวังขับรถให้มีกฎให้มีระเบียบอย่าขับจุ่ม4จุ่ม5ขับแบบอวดกล้ามไปอย่างนี้นะเหมันนี่มันน่าทุเรศมากนะเมื่อเขาไม่กล้าชนเรานี่สิอวดกล้ามถ้ามันสุดวิสัยจริงๆอย่างว่าอะไรตั้งแต่ภูเขาทั้งลูกมันยังชนเข้าใจไหมล่ะช่างทั้งตัวมันก็ชนนั่นเราจะว่าอะไรมนุษย์ตัวเท่าหนูนี่มันจะชนไม่ได้เมื่อมันสูงที่ใสมันชนได้ด้วยกันนั่นแหละถ้ากันคิดอย่างนั้นนะภูเขาทั้งลูกรถชนภูเขามีใช่ไหมล่ะชนก้อนหินทั้งก้อนมีภูเขาทั้งลูกมีชนช่างทั้งตัวมีนั่นฟังดิแล้วทำไมมันจะชนมนุษย์ตัวเท่าหนูนี่ไม่ได้ล่ะมันชนได้ด้วยกันเมื่อสูงที่ใสแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ต่างคนต่างระมัดระวังขับรถไปไหนมาไหนให้ราทราบว่าเราอยู่กับส่วนรวมไม่ใช่เราเป็นเอกสิทธิ์ของเราคนเดียวถนนนี่เป็นถนนแผ่นดินมาให้มาเพื่อแผ่นดินอย่ามาเพื่อตัวเองมันเสียส่วนใหญ่เสียแผ่นดินไม่ใช่ของดีเราตัวเท่าหนูไปปวดกล้ามไม่มีราคาคุณค่ายิ่งกว่าคนทั้งแผ่นดินใช่ไม่ได้นะให้เราเอาตัวนี่ออกวัดแผ่นดินและให้หลบหลีกอันใดส่วนใหญ่จะเสียหายอย่าไปแตะให้ระมัดระวังตัวให้ดีการขับรถนี่แหละเป็นของสำคัญมากเป็นอันตรายอยู่ตามสายทางต่างมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่มีอยู่แห่งเดียวนะเรานี่มันไปมาตลอดเวลามองดูทุกแห่งตรงดูที่ไหนดูพิจารณาด้วยนะไม่ใช่ดูธรรมดาดูขับคนขับรถมีลักษณะดูกระทั่งตับมันโน่นอ่ะจะว่าอะไรวะนอกจากไม่พูดเฉยๆเนี่ยมาดูตัวอย่างผิวเผินของมันเลยดูอย่างกระทั่งตับมันโน่นตับมันเป็นยังไงว่างั้นเลยไม่ใช่ฐานะจะพูดเฉยไม่พูดพูดไปหาอะไรพูดไม่เกิดประโยชน์แต่ถึงเวลาที่จะพูดเนี่ยพูด
ไม่งั้นกล้าเทศหรือเทศอย่างความอาถรรพ์อย่างไทยไม่โลกทานเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆนี่ว่าเนี่ยไม่ได้มารุ่มคำสอนนะเพราะนั้นจึงให้ระวังนะเราบอกว่าเราตายแทนพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าสอนตรงไหนให้ที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วเราจะไปค้านด้วยความที่เห็นตามนั้นแล้วค้านว่าไม่จริงเนี่ยถ้าไม่ค้านว่าไม่จริงแล้วจะตัดคอเอาตัดเลยนู่นน่ะฟังที่น่ะเราไม่ได้เสียดายเรื่องคอยิ่งกว่าความจากความจริงยิ่งกว่าธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ครองโลกมานานนั่นแล้วคอขาดเราไม่เสียดายเลยขนาดนั้นนี่เรียกว่าเราตัดคอรองพระเจ้านะว่าการสอนนี้ไม่ผิดไปเลยว่างั้นเลยใครอย่ากล้าหาญอย่าท้าทายพุทธเจ้านะท้าทายพุทธเจ้ากับท้าทายไฟนรกนะว่าเอาจริงๆไม่ผิดพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่มีผิดเลยนะสดสดร้อนๆพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่นิพพานก็จะคำสอนนี้เป็นสดสดร้อนๆตลอดเวลาเหตุที่จะผิดนี่ผิดขึ้นตรงนี้เป็นทุกนี่ขาดสะบั้นตรงนี้ทันทีเลยแหละถ้าผิดจากคำสอนนี้แล้วนะจำให้ดีนะทุกคนวันนี้จะกลับไปเยี่ยมหลวงท่านเพ่งก่อนนะสงสารท่านเพ่งนี่มีคุณมากนะกับเราด้วยกับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นด้วยท่านเพ่งเป็นเนรเราเป็นผู้สั่งเสียท่านเพ่งให้ทำอาหารถวายท่านท่านเพ่งนี่เป็นเนื้อบนเขียงท่านสับลงมาไอเราเอาเนื้อดินเขียงไม่ท่านสับแรงแต่ไม่ถอยหลบจากนี้แล้วหลบจากนั้นท่านขนาดตอนนี้หลบจากนี้ขนาดตอนนี้หลบจากนี้ท่านเพ่งที่เป็นเนื้อบนเขียงเลยแหลกเป็นลากไปเลยท่านขนาดเรื่องการทำอาหารถวายท่านวันละเล็กน้อยวันนี้เรานั่นแหละตัวการน่ะเนี่ยท่านเพ่งเป็นเครื่องมือเลยแย่ท่านเพ่งก็ถูกสับย้ำตลอดย้ำตรงนี้ดีมาตรงนี้มาย้ำตรงนี้ดีตรงนี้อยู่อย่างนั้นท่านเพ่งมูทำตามเราท่านเพ่งนี่มีอานิสงส์มากอยู่นะได้ปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเราเนี่ยเป็นตัวสำคัญเราจึงเห็นคุณของท่านเพ่งนี่นะท่านเพ่งมีวาสนาลึกๆอยู่นะจากพ่อแม่ครูอาจารย์เราถึง ท่านจะเป็นอะไรบุญวาสนาของท่านได้สร้างเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เต็มเหนียวเหมือนกันคือท่านไม่เคยขัดเราเลยนะพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาดถึงขนาดนั้นเราก็หลีกผ้าหลีกทั้งนี้ผ้าหลีกท่านก็หลีกจำเราท่านไม่ขัดเรานะเราว่าไงท่านก็ทำตามนั้นทุกอย่างก็ไม่เคยขัดเลยทั้งนั้นสับลงทั้งนี้ผ้าหลีกเอาอย่างนั้นล่ะอ๋อจอมปราดสมัยปัจจุบันใครจะเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นวะเราพูดจริงจริงนะความเฉลียวฉลาดภายนอกภายในพร้อมหมดเลยนะเราพูดอย่างนี้ได้เต็มเหนียวเลยนะไม่ทกท่านว่าจะผิดไปนะความที่เลี้ยวฉลาดทั้งข้างนอกข้างในรอบหมดเลยว่าเรียกจะไปนี่มีอะไรบ้างเอาไปฝากท่านเพ่งให้บอกรถเราเอาของใส่เต็มรถไปเลยนะว่าอันนี้จะไปเยี่ยมท่านเพ่งก่อนพวกอาหารก็กินบอกข้าเรามีอาหารสำคัญอะไรขนเอาในโกดังเอามาไว้เต็มสำหรับโรงพยาบาลต่างๆไม่ให้บกพร่องนะให้เอาไปครับรถไปแล้วไปคันเดียวของเราวันนี้จะเอารถไปวันเสาร์มีว่างมาวันนี้จะไปสักหน่อยเยี่ยมท่านไปถามดูการนวดเส้นไปยังไงท่านสมบูรณ์นวดให้แล้วเป็นยังไงท่านจะยังไงเห็นคนยังไงแล้วจะมาเตือนท่านสมบูรณ์อีกทีนึงท่านสมบูรณ์ไปซ้ำให้สงสารท่านท่านเป็นเนนมาอยู่วัดน้องขืนมากับท่านสอท่านสอเลยเสียซะที่น้องขืนนะมันคงจะเป็นพวกมาเรียนอ่ะเพราะคนทุ่งมาในป่ามักมีมาเรียเสมอท่านสอเลยตายท่านเพ่งไปอยู่นั่นตลอดจนกระทั่งไปบวชนั่นก็พอออกพรรษาปั๊บก็ส่งให้ไปบวชที่สกลนครบวชกลับมาได้สองสามวันก็เอาพ่อแม่ครูอาจารย์ออกไปท่านก็ไปเสียนั่นแหละท่านเพ่งจึงบวชปีนั่นแหละปีนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ออกไปนั่นก็เรียกว่า50ปีพอดีเลยท่านเพ่งบวชนี่ได้50พรรษาแล้วเราจำได้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ออกจากน้องผือไว้พอท่านเพ่งเข้ามาได้สองสามวันก็นำท่านออก
คนเราทั้งนั้นจัดเรานี่ที่จะให้ไปบวชตอนไหนตอนไหนนะรีบไปบวชพอเสร็จแล้วจะได้เอาท่านออกนะก็รีบไปบวชพอเสร็จแล้วมาก็ได้2วันนี่ไงก็ออกเลยมันเป็นจริงพรรษาด้วยมัน50แน่ๆล่ะ50เต็มออกพรรษาแล้วไปนี่ก็เลยออกพรรษามาแล้วนี่เรียกว่า50เต็มแล้วท่านทำประโยชน์มากสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นผู้รับรองเราทุกอย่างเลยครับพี่ครับคณะโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาพระป่าช่วยชาติ 10,000 บาทเออที่ไหนล่ะเซนต์โยเซฟบางนาบางนาครับผมไหนบางนา 10,000 บาทไหนล่ะบางไร่อยู่ไหนล่ะไม่มีจะบางนาอันนี้ 5,000 บาทผู้ปกครองคณะเซนต์โยเซฟเหมือนกันครับผมอะไรดีแล้วนะพอใจนี่พวกคณะนักเรียนเซนต์โยเซฟเหมือนกันพอใจครับผมวันเทศวันนี้เข้าใจบ้านเราวันนี้ตั้งขาแล้วก็มีขอถ่ายลงสื่อโรงเรียนด้วยค่ะถ่ายรูปหนุ่มตาลงหนังสือโรงเรียนด้วยค่ะลงไม่ได้ลงไม่รู้เรียนอะไรลงหนังสือขอเอาไปลงหนังสือครับผมไปลงอะไรหนังสือหนังสือของโรงเรียนเซนต์โยเซฟเนี่ยครับผมนั่นชื่อเรื่องหาอะไรชื่อหลวงปู่บัวไปออกโรงเรียนเลยน้องบัวชื่อหลวงปู่บัวมันดังก่อนเนี่ยนะตัวไปเลยไม่เอาเรียนในนิจจานะคะไม่เอาไม่เห็นด้วยละเอาไปทำบุญให้ทานธรรมดาธรรมดาเลยแล้วเอาไปออกเลยชื่อเสียงตัวบัวนี่ดังหมดมือที่ไหนมองเห็นตัวหลวงตัวบัวจนชี้หน้าหลวงตัวบัวนะมันไปไหนไม่เห็นแต่หลวงตัวบัวมันเป็นยังไงกันเนี่ยเนี่ยว่าเราลำพานหลวงตาบัวไปที่ไหนโอ้ไปที่ไหนมีแต่ลูกหลวงตาบัวเต็มบ้านเต็มเมืองมันยังไงหลวงตาบัวเนี่ยพี่ได้เกือบๆแล้วเกินนี่นาไปบางทีไปเจอที่ไหนชี้หน้าเลยชี้หน้าหลวงตาบัวนะมันอะไรหลวงตาบัวนี่นาวะไปที่ไหนมีแต่ลูกหลวงตาบัวครับเรียนครับฮะโรงเรียนพาณิชยการสันติราษฎร์ให้ไปเช็คอะไรเช็คเหรอครับที่ไหนอันนี้จะการสันติราษฎร์ครับผมสันติราษฎร์ตรงไหนสันติราษฎร์อยู่ที่ซอย24พหลโยธินกรุงเทพฯพหลโยธิน24ซอย24โอ้ไกลครับผมซอยคู่นั้นมันห่างนะซอยที่มันถึงครับตามขึ้นไปนั้นเช่นซอย1ซอย3นี่ทีๆกันแต่ซอย4ซอย6โอ้ยห่างกันมากนะนี่เป็นเช็คแล้วเนี่ยเช็คครับดีแล้วเป็นเช็คกำลังช่วยชาติพี่น้องทั้งหลายให้ต่างท่านต่างกระตือรือร้นเลยกันนะทองคำนี่ได้ประกาศแล้วเวลานี้เริ่มออกประกาศแล้วคือเรายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนภาพพจน์นะเวลาเราออกแนวรบความจนของชาติไทยเราทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ออกแนวรบเพื่อรบกับความจนแห่งชาติไทยของเราโดยมีหลวงตาบัวเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นผู้ประกาศเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยเราทีนี้เวลาเรายุติแล้วสมมติว่าถึงขั้นยุติหยุดการนำออกนำตัวออกช่วยพี่น้องทั้งหลายกลับมาเท่าเวลานี้ทองคำเราได้ 1,037 กิโลแล้วก็เท่ากับเวลาออกไปเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์3ออกไปเวลาขากลับเข้ามาจากแนวรบแล้ว เหลือพระพุทธเจ้ามาพระองค์เดียวคือได้ทองคํา 1,000 กิโลเท่ากับได้พระพุทธเจ้ามาองค์เดียวส่วนพระธรรมพระสงฆ์หายเงียบเลยไม่เห็นแล้วทำไมขายหน้ามั้ยนี่พิจารณาอีกท่านอันดับ1อันนี้พยายามเอาอีกได้ทองคำมาอีก 21,000 กิโลเท่ากับได้พระพุทธเจ้าพระธรรมมาเอาอีกไม่ถอยได้ทองคำมาอีก 1,000 กิโลเท่ากับได้พระสงฆ์กลับมาเรียกว่าได้พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาทั้ง3พระองค์แต่ขาดสัตว์โลกสัตว์โลกคือชาวไทยเราทั้งชาตินี่นะไม่มีเหลือชาวไทยสักคนเดียวเหลือแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์องค์เอกสง่างามอยู่ประเทศไทยแต่เมืองไทยจมไปหมดเพราะอะไรเพราะไม่มีทองคำติดตัวมาเลยได้เพียง3,000กิโลเพราะงั้นจริงไหมว่าสัตว์โลกคือเมืองไทยเราทั้งโดดให้สมบูรณ์แบบสมกับอาราธนาท่านออกช่วยชาติบ้านเมืองเวลาขากลับมาก็พระพุทธเจ้า1,000กิโลพระธรรม1,000กิโลพระสงฆ์1,000กิโล
พี่น้องชาวไทยของเราซึ่งเป็นสัตว์โลกก็หาได้ 1,000 กิโลเป็นเครื่องสักการะแทนธูปเทียนบูชาพระเจ้าพระธรรมสงฆ์นี่จะสมบูรณ์แบบเข้าใจไหมเพราะงั้นเราจึงได้ประกาศกล้องเอาไว้ว่านะตั้งแต่นี้ต่อไปละทองคำเราต้องให้ได้ 4,000 กิโลถึงจะยุติกันได้ในการรบกับความจนคราวนี้เพื่อเอาความสง่างามศักดิ์ศรีดีงามมาสู่ประเทศไทยเราเพื่อเป็นคู่เคียงกันกับประเทศอื่นๆเขาจะไปมองหน้าเราด้วยความขี้หน้าด่าทอดูถูกหยามเราได้เมื่อเราได้ทองคำถึง 4,000 กิโลแล้วเราจะกว้านพี่น้องชาวไทยเลยให้เข้าอยู่ในวงแห่งความปลอดภัยทั้งหมดหลวงตาบัวจะออกแนวโลกคนเดียวจะไปยืนจังก้าอยู่นอกกำแพงอันกำแพงภายในรักษาพี่น้องชาวไทยทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยทั่วหน้ากันไอ้นอกกำแพงคือหลวงตาบัวจะออกไปเบิกโบกมือถ้าใครเก่งให้มาถ้าใครจะมาดูถูกเยี่ยมหนาประเทศไทยของเราให้มาแล้วยังมาแล้วให้บอกว่าให้ไปยกโคตรยกแท้สำรวจตรวจตากันมาทั้งหมดโคตรแท้ของโลกภายนอกจากเมืองไทยจะไปมีอะไรให้มาว่าเมืองไทยของเรานี่ต่ำต้อยน้อยหน้าช่วยชาติตัวเองก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราให้มาว่าเราจะฝ่ามือเดียวฟาดเปี้ยงมันลงทะเลหมดเลยเข้าใจไหมเมื่อได้ทองคำ 4,000 กิโลแล้วนะถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วให้หาที่หลบซ่อนไว้นะแม่งั้นหายหลวงตาบัวจะไปก่อนเขาเลยหลวงตาบัวไม่เห็นหน้าเข้าใจไหมจะออกหนีหลบซ่อนก่อนหน้าพี่น้องชาวไทยเราปล่อยพี่น้องชาวไทยจมไปหมดเพราะมันไม่เป็นท่าใช่ไหมเราเป็นท่าคนเดียวเราก็ออกเราสู้เป็นไม่เป็นท่าแบบนี้เราเป็นท่าทางหลบตัวใช่ไหมเราก็ออกทางนี้ให้พากันจำไว้นะนี่เราให้จำทั่วหน้ากันนะคราวนี้4,000 กิโลต้องติดเตียให้ขาดไม่ได้เลยเพื่อศักดิ์ศรีดีงามของชาติไทยเราเป็นคู่เคียงกับเมืองนอกการไปมาหาสู่ก็ข้าสมาคมมันเป็นมาตลอดตั้งกับตั้งกันด้วยความเกลือปนด้วยความสรรเสริญความนินทาความดูถูกเหยียดหยามอันนี้เมืองไทยเราไม่ให้ได้ไม่มีความดูถูกเหยียดหยามว่าเราด้อยเกินไปไม่สมศักดิ์ศรีก็ว่าชาติไทยเราช่วยชาตินะเครื่องหมายของการช่วยชาติของเราทองคำ 1,000 กิโลนี่ขึ้นแล้วเนื้อสง่างามเนื้อเวลาการไปมาหาสู่ก็ข้างสมาคมกับชาวเมืองนอกเขาการซื้อการขายนี่ก็ไม่ได้ดูถูกยามไม่ได้กดราคาไม่เสียเปรียบเขานี่เรารักษาศักดิ์ศรีนี่ของชาติไทยเราด้วยทองคำอย่างน้อย 1,000-4,000 กิโลเข้าใจไหมขอพี่น้องหลายทราบอย่างนี้เราทำเพื่อชาติของเราเราไม่ได้กลัวว่าเมืองไทยเราจะโออยากขาดแคลนไม่อดว่างั้นเลยจ้างก็ไม่อดว่างี้เลยนะพูดอย่างยันเลยเมืองไหนจะสมบูรณ์พูดผลนี่กว่าเมืองไทยแล้วเมืองรอบด้านนี่มาอาศัยเมืองไทยเราทั้งนั้นนี่นะเมืองไทยเราจะไปจมที่ไหนไปโอยากขัดแย้งที่ไหนแต่ที่เราทำลงไปนี่ทำเพื่อระดับของชาติต่อชาติเข้าใจไหมอันนี้พี่น้องไหนทราบแล้วนะเอาละพอต่อจากนี้จะให้พรหลวงพ่อคะฮะอะไรมาวันนี้คณะผู้ร่วมบุญถวายผ้าป่า 9,700เงินประทายค่าตกมาอีก500และของคุณวิเชียรเจริญกุลอีก500ก็เป็น 1,700 และทองอีก8บาททองเท่าไหร่8บาทค่ะอะไรหลวงตาพอใจทอง8บาทยิ่งใหญ่มากมากในครอบครัวคุณชินชัยถวายครึ่งค่ะเอาวันนี้ทองคำได้เท่าไหร่ล่ะวันนี้19บาทครับผมฮะ19บาทครับผม19บาทหรือวันนี้ทองคำอ่ะทองคำ19บาทเลยนี่มาอีกแล้วทองคำนั่นมาอีกแล้วปากน้ำไม่ถอยแล้วสู้ไม่ถอยคือปากน้ำ ไปไหนปากน้ำขึ้นหน้าเลยปากน้ำสมุทรปราการพูดสมุทรปราการคนไทยเราไม่รู้เรื่องเลยถ้าว่าปากน้ำรู้หมดเลย ไม่ถอยฟาดมาลงถึงขีดถึงแดงแม้แต่บุกี้เราก็อาจจะรู้ก็ได้อยู่ฟังจะว่ามีพ่อแม่จะได้อ่านจะรู้นะเห็นไหมล่ะต้องออกไม่ได้ออกกงๆนะจะว่าพวกพี่เราก็รู้บางทีมันไม่รู้อะไรขายหน้าเราเพราะมันก็อ่านจะรู้ก็ได้มีช่องออกเข้าใจไหมล่ะหมดแล้วนะอะไรล่ะลูกเรียนถามทำนิดนึงถามว่าไงลูกเร่งปฏิบัติทำมานี่ไม่ได้นอนมา2คืนกันหนึ่งวันก็ให้นอนบ้างเช่ มันไม่ใช่คนตายนี่วะอันนี้เราถูกพ่อแม่อาจารย์ขนาดแล้วเนี่ยนะเวลาออกทางด้านปัญญามันออกจริงๆเนี่ยมันไม่หลับไม่นอนหมุนติ้วติ้วติ้วเลย2คืน3คืนไม่นอนกลางวันมันยังไม่นอนดิ
จนกระทั่งวิตกจะของมันจะไม่ตายแล้วเหรอนี่พอจะฆ่ากิเลสมันกลับจะฆ่าตัวเองไงนี่นะไปกราบเรียนท่านเนี่ยว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้ออกแล้วนะว่างเย็นนะออกยังไงแต่ว่าผมมันไม่ได้นอนสองสามคืนมาแล้วเนี่ยกลางวันก็ไม่ยอมนอนหมุนติ้วติ้วเลยนั่นแหละมาลงสังขารท่านลั่งเอาไว้เข้าใจไหมล่ะนั่นเมื่อมันจะเลยเถิดตรงไหนท่านลั่งเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีนี่ก็พักบางที่มันจะคนตายพักแล้วก็ทำงานทำงานมาแล้วก็เมื่ออิดหิวอ่อนเพลียมาแล้วก็รับทานอาหารพักก่อนนอนหลับตื่นขึ้นทำงานใหม่นั่นอย่างนี้ก็ทำงานใหม่ที่เวลาพักก็พักเขาจะให้บาร์ล่ะอย่ามันเลยเถิดสิหลวงตาสั่งไปนอนแล้วใช่ไหมเจ้าคะไปนอนแล้วสิไม่ไปนอนไม่วางไงนอนก็ต้องบอกให้นอนเลยมันอะไรก็ไม่รู้ง่ายง่ายกันว่าแล้วมีอะไรอีกล่ะท้องได้เท่าไหร่วันนี้ล่ะ19 บาท 3 สลึงครับผม19 บาท 3 สลึงนั่นวันนี้ได้19 บาทแล้วเริ่มติดเครื่องเลยพักเครื่องเลยติดเครื่องเลยไอ้เลยมีอะไรอีกเนี่ยอาหารก็มาใส่จนกระทั่งพระทั้งวัดกินหมดพระจะแตกวัดให้รู้นะมันสู้ไม่ได้แล้วแตกนะพระพอดีมันพิลึกนะอาหารคนเดียวนั้นพระทั้งวัดจะล้มเป็นกำแพงแตกนะมันสู้ไม่ได้นะแต่วันนี้นะกลับนะนี่จะให้พรนะวันนี้ให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจัตโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่เลิกกันแล้วนะนี่จะไปวัดถ้ำมงเพนไปเยี่ยมท่านเพนซะก่อนไม่ได้ไปเยี่ยมท่านนานไปคราวหนึ่งตอนไหนไม่รู้นะไปเยี่ยมท่านเพนท่านเพนนี่อยู่กับเรามานานนะท่านเพนแต่อยู่ทั้งคืนก็อยู่ด้วยกันแล้วพอพ่อแม่ครูจำมาภาพติดสอยให้จำเลยตลอดนะท่านเพนเพิ่งออกจากนี่ก็ไปอยู่กับหลวงปู่ขาวเลยเอาวันเทศที่หลวงตาเทศเมื่อ2 เดือนก่อนใช่ว่าไงท่านอาจารย์หลวงพ่อเก่งคนเดียวมาใช่ว่าไงเราเรียกว่าคุณพี่ของหลวงตาเลยหลวงตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่านไม่คิดว่าทำให้หลวงพ่อแก่ท่านฟังแล้วท่านจะแบบชื่นใจนะก็ทำไปยังไงจริงๆเราพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วนั่นแหละท่านเนี่ยรับทราบจากหัวอกของเราเป็นคนแรกนะก็เคยพูดย้ำไม่เคยอยู่ลงมาจากวัดใดแล้วมาอยู่วัดสุทธาวาสองคนแต่ว่าสองสองแห่งร่างนี้นะจะพูดหนึ่งให้ฟังนะคือขับเลยหูกลางเลยก็เลยเล่าถึงเรื่องว่าหลังวัดดอยธรรมจีนี่นั่นแหละวันที่15นั่นแหละพอลงจากนั้นก็มาที่วัดเนี่ยท่านเป็นคนตั้งเสียทำจากหัวตับเลยเพื่อนนี่อันนี้ก็ท่านเพิ่งได้อันดับหนึ่งก่อนเพื่อนพอฟังพอเสร็จแล้วท่านคือสรุปความพอพูดนี้จบอยู่แล้วเนี่ยท่านเคยติดต่อให้ตามผมมาเป็นเวลานานคำพูดอย่างนี้ผมเคยได้พูดกับท่านฟังไหมว่าโอ้ยไม่เคยนะคือขับไม่เคยนะว่าให้ตั้งใจงานนี่แหละคำพูดเจ้าเขาตกลงรอดอยู่อย่างนี้แหละอย่างเราไม่ลืมนะปล่อยไปหมาเราปล่อยแล้วเสียงรั่นเขาไม่หิวแล้วเขาออกมาลุ้มกันมาใส่มันจะหิวอะไรหมาอย่างนี้เข้าไปในครัวก็
เขาอาหารป้อนมาจนพุงกลางออกมาในนี้มันก็เลยไม่อยากกินมันอิ่มมาจากครัวแล้วยิ่งไอ้บุกกี้ไอ้หยองนี่ไปกินข้างในข้างในบางทีไอ้จำหลอดแล้วบางทียังไอ้หนีด้วยไปนี่ไปแอบอยู่ส่วนไอ้บุกกี้ก็ไอ้หยองมันพุงกลางมาทุกวันแหละบางทีตอนเช้ามันก็ไปปุ๊บปั๊บออกจากนี่เข้าไปนู้นไม่มาเข้ากรงนะตอนข้าบินสบายไปอยู่ทะเลตะไหลอยู่นู่นไม่ออกมาไอ้ลูกตื้อก็ไอ้หยองอ่ะมาเมื่อไหร่ที่ไปอ่ะตามไปนอนพักนอนอยู่ที่วัดข้างตรงเพลงนิดหน่อยตอนบ่ายๆนี่จะกลับมาเหนื่อยเราหาพักอยู่ตามป่าตามเขานั่นแหละเงี้ยก็มีนะอันนี้เอาไว้สำหรับทางนี้เพราะตอนบ่ายก็มารับแขกที่นี่